นามสกุลแบบเกาหลีเนี่ยถ้าสมมติว่าเราลืมความเป็นเกาหลีไปมันฟังดูจีนมากเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคิมอีพักเชวจองจางคังยุนมันสามารถเทียบกันได้แบบคำต่อคำเลยนะคะไหนมาดูกันดีกว่าว่าคนต่อไปนี้ถ้าสมมติว่าเราอ่านชื่อแซ่เขาแบบแต้จิ๋วเนี่ยเขาจะชื่ออะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากนายอูบินแซ่กิมนายเซฮุนแซ่โง่นายชานยอนแซ่เตียวแฮยองแซ่เตียวนายยงหัวแซ่แต้ค่ะหมดกันใช่ไหมทุกคนในยุคแรกๆเนี่ยนามสกุลจะสงวนไว้สำหรับคนที่เป็นคนชั้นสูงนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาเอาไว้เคลมความไฮโซไงประมาณว่าเฮ้ยแกฉันมีนามสกุลนะเว้ยฉันมีแซ่ฉันสืบเชื้อสายมาจากแผ่นดินใหญ่และนี่เนี่ยค่ะก็คือสาเหตุประวัติศาสตร์นามสกุลแบบเกาหลีทำไมคนเกาหลีถึงมีแต่คิมติดตามฟังคลิปเต็มๆได้ที่ช่อง YouTube Pop View ค่ะ